Call in an airstrike on a tank. เพื่อนๆจะต้องเรียกการโจมตีทางอากาศลงบนรถถังอันนี้คือปลากระป๋องเอ้ยไม่ใช่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพื่อเรียกระเบิดจากทางอากาศมันเป็นของใหม่ในเกมนะคะเราสามารถใช้งานได้โดยการที่ปาลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็สักพักนึงมันจะมีฝุ่นแดงๆเป็นแอเรียกว้างๆประมาณนึงค่ะแล้วก็จะมีระเบิดโจมตีลงมาจากอากาศไซบอกได้เลยว่ามันหาไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไซแนะนำให้เพื่อนๆแบ่งการทำเควสเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่1 นะคะหาแอร์สไตล์ให้เจอก่อนหาไอ้กระป๋องแบบนี้ให้เจอจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใส่เต็นท์ไว้แล้วก็เก็บเต็นท์นั้นแล้วก็เดินทางไปยังที่ที่มีรถถังนี่คือโลเคชันที่มีรถถังอยู่ในแมปนะคะก็จะไปที่ไหนก็ได้ถ้าไปที่ที่มันไม่ใช่เมืองใหญ่ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีคนรบกวนเท่าไหร่นะคะความยากคือการหาแอร์สไตร์นะคะรถถังเนี่ยไม่ได้หายากหรอกเพราะฉะนั้นควรจะเริ่มต้นด้วยการหากระป๋องแอร์สไตร์ก่อนแผนที่นี้ใส่เอามาจากเว็บไซต์ fortnite.gc นะคะเป็น interactive map นะคะที่เพื่อนๆไปลองใช้แล้วจะติดใจเหมือนทรายนะคะหาของหานู่นหานี่ได้เต็มไปหมดเลยกระป๋องแอร์สไตล์นะคะเราสามารถหาได้จากการเปิดกล่องทองด้วยนะนี่ตานี้คือโชคดีมากทรายจะบอกว่าอันนี้นะคะทรายอัดคลิปแบบมาประมาณ3รอบแล้วนะคะสำหรับเควสนี้เพราะว่าหารถถังเจอแต่ว่าหากระป๋องแอร์สไตล์ไม่เจอแล้วทีนี้มันมีบางตาเจอกระป๋องแอร์สไตล์แต่ตายก่อนแล้วก็ไม่ทันที่จะได้เก็บในเต็นท์นะคะคราวนี้เราจะไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปหารถถังกันอุตส่าห์ขับรถฝ่าพายุมาแต่รถถังที่ทิวเทสทาวเวอร์สไม่มีแล้วค่ะเศร้ามากๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปหาที่อื่นต่อพี่ดิ้งเจอรถถังนะคะแต่ว่ามันยิงกับรถแบทเทิลบัสอยู่ซึ่งมันอันตรายเกินไปนะคะการทำเควสนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเก็บแอร์สไตร์ใส่ไว้ในเต็นท์แล้วอย่าเอามาถือข้างนอกแบบนี้นะคะให้ถือเป็นเต็นท์แทนถ้าเราตายยังไงแอร์สไตร์ก็ยังอยู่ในรถเหมือนเดิมเอ้ยอยู่ในเต็นท์เหมือนเดิมนะคะพยายามหารถถังบินไปหารถถังที่มันจอดอยู่นิ่งๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองก็จะเสี่ยงเกินไปแล้วดูนะคะเจอเต็นท์กำลังจะไปเอาเต็นท์แต่ว่าเต็นท์แตกนะคะดูแบบตานี้มันทรมานเหลือเกินนะคะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะเพราะว่ามีรถถังคันเมื่อกี้ที่เขายิงกันมันไม่แตกไซก็จัดการยัดระเบิดแอร์สไตร์ไปเลยจะเห็นว่ามันจะมีระเบิดลงมาจากฟากฟ้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะวิธีทำไม่จำเป็นจะต้องทำจนรถถังระเบิดนะคะขอแค่ให้ระเบิดที่ตกจากแอร์สไตร์เนี่ยมันโดนก็พอแล้วและเชื่อทรายเถอะนะคะว่าให้ไปหาแอร์สไตร์ก่อนจากนั้นก็เก็บลงเต็นท์แล้วก็พาเต็นท์เนี่ยไปหารถถังแบบที่มันจอดนิ่งๆจะดีกว่าการมาลองแบบนี้นะคะคือทรายไม่สามารถที่จะทำคลิปแบบที่ว่ามาได้เพราะว่ามันหนึ่งแอร์สไตร์มันหายากมากเลยค่ะการที่จะอัดฟุตเทจสำหรับคลิปเดียวแล้วก็ใช้เวลา10ตาเนี่ยทรายคิดว่ามันเยอะเกินไปก็เลยจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่าก็คือไปหาแอร์สไตร์เก็บเข้าเต็นท์แล้วก็ค่อยไปหารถถังนะคะ